สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันครับบทสรุป 100% ของเกม Bloodborne นะครับในส่วนของ DLC The Old Hunter นะครับรวมถึงแนวทางในการเก็บโทรฟี่แบบ 100% ด้วยนะครับของ DLC ตัวนี้มาต่อกันจากตอนที่แล้วนะครับเราปราบบอสลอเรนซ์นะครับแล้วก็ทำเควสย่อยของสมาคม The League นะครับก็ได้ไอเทมมา3ชิ้นกับท่าเกตเจอร์ท่าหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหมวกที่ได้จากสมาคมเดลีกนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปลุยด่านรีเสิร์ชฮอลล์นะครับกลับไปที่ Hunter Dream กันก่อนถ้าใครสังเกตหมวกวอเตอร์ที่ใส่อยู่นะครับลักษณะมันจะคล้ายๆหมวกโซแลใน Dark Soul เลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าฟอร์มซอฟต์แวร์น่าจะตั้งใจใส่มาเป็นกิมมิกนะครับให้เป็น reference ถึงโซแลก็ซ่อมอาวุธเหมือนเดิมแล้วก็อัพเลเวลนิดนึงก่อนจะไปลุยด่านรีเสิร์ชฮอลล์ไม่รู้จะอัพอะไรดีครับอัพอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อัพสกิลแล้วกันตีแรงขึ้นมากระติ่งนึง Farewell, good hunt. แล้วก็ก่อนไปมาซื้อกระดาษสายฟ้าติดไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้สู้กับบอสซื้อไปสัก 3-4 อันก็น่าจะพอไม่ได้ใช้เยอะกระดาษสายฟ้าก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนหมวกหน่อยไม่อยากใส่หมวกโซแลเปลี่ยนเป็นหมวกเคนเฮิร์สมันป้องกันดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ไปที่รีเซิร์ชฮอลล์กันเลยด่านรีเสิร์ชฮอลล์จะสับสนนิดนึงนะครับทางค่อนข้างงงนิดนึงจะมีหลายๆชั้นแล้วก็มี2ฝั่งวกไปวนมานะครับแต่ว่าผมออกแบบเส้นทางการเดินไว้แล้วนะครับไม่ให้เดินแบบสเปะสปะแล้วก็สำรวจทั่วแบบ 100% ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรีเสิร์ชฮอลล์นะครับเข้ามาปุ๊บจัดการตัวนี้ก่อนตัวแจกแรกแล้วก็เก็บไอเทมที่สานี้นะครับรีบเก็บรีบขึ้นเพราะว่ามันเป็นบ่อพิษได้บลูไลเซอร์มาส่วนพี่คนนี้ไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเขาเป็น NPC ไม่ทำอะไรเราอันนี้เขาทำลูกตาเขาล่วงลงไปในบ่อกำลังหาลูกตาตัวเองอยู่น่าสงสารมากไม่เป็นไรจัดการตัวแจกแร่ตัวนี้ต่อประตูนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับจะเป็นทางไปเอาอุปกรณ์ฮันเตอร์อีกชิ้นหนึ่งBlack Sky Eye นะครับจะทำให้เราสามารถยิงแสงออกจากดวงตาได้เหมือนไซคลอปเดี๋ยวต้องทำเควสเพื่อเอากุญแจมาเปิดยังเปิดไม่ได้ตอนนี้นะครับให้วิ่งมาขึ้นบันไดอันนี้นะครับเรารีบจัดการพวกคนป่วยพวกนี้โจมตีแรงมากค่อยๆล่อมาสู้ทีละตัวครับใครเห็นเราไหมโหไปให้เห็นนิดหนึ่งค่อยๆล่อมานะครับค่อยๆสู้ทีละตัวไอ้นี่ตีแรงมากเลยนะครับพวกเนี้ยเห็นยึกยึกยืยืออย่างนี้ตรงจุดนี้นะครับตอนขึ้นมาจากชั้นหนึ่งมันจะไปได้สองทางนะครับทางซ้ายกับทางขวาซึ่ง2ทางนี้สุดท้ายมันจะมาบรรจบด้วยกันนะครับผมจะขึ้นมาทางขวานะครับห้องนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาทางนี้ก่อนหลังตู้นี้จะมีซ่อนอยู่ตัวหนึ่งจัดการในตัวที่ซ่อนอยู่หลังตู้ก่อนแล้วค่อยจัดการตัวนี้นี่ดูครับดูครับแรงมากเดี๋ยวจะมีเดินออกมาอีก3-4 ตัวค่อยๆจัดการทีละตัวแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปเข้าห้องนั้นนะครับมาห้องนี้ก่อนจะมีขวดน้ำเกลือขวางอยู่เปิดเข้ามาจะเจอคนป่วย3คนนอนอยู่
ในสภาพที่ไม่ไหวแล้วไอ้นี่คือเขาร้องขอให้ช่วยฆ่าเขาแล้วนะครับก็ช่วยสงเคราะห์เขาได้ก็จะพูดถึงเลดี้มาเรียนะครับคือคนป่วยพวกนี้จะรักเลดี้มาเรียมากนะครับเพราะว่าเลดี้มาเรียเป็นคนที่คอยดูแลพวกนี้นะครับส่วนบันไดอันนี้ไม่ต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปอีกทางนึงที่มันจะทะลุกับบันไดสังเกตจะได้ยินเสียงคนคุ้มคลั่งมาจากด้านบนดรอปอะไรหรือเปล่าไม่ดรอปให้มาที่ห้องนี้ต่อนะครับห้องนี้ให้ระวังด้านบนฝั่งนี้นะครับมันจะมีตัวขว้างยาขวดยาพิษอยู่ให้วิ่งเรียบมาทางรูนี้แล้วจัดการตัวนี้เก็บซิเดทีฟแล้วก็จะมี 3-4 ตัวล่อมันออกไปสู้ข้างนอกอย่ามาสู้ในห้องนี้นะครับจะโดนขว้างด้วยขวดยาพิษตีแรงมากมีอีกยังไม่หมดมาทางนี้โหมาอีกเพียบเลยเดินไปไหนไม่รู้ตัวนึงตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดินมาสอยเราทีหลังแล้วก็มันจะมีตัวนึงครับมันจะไม่ยอมออกมาคือตัวนู้นมันจะล่อเราให้เข้าไปโดนขว้างขวดยาพิษจากข้างบนเนี่ยครับมันไม่ยอมมาครับมันจะล่อให้เราโดนยาพิษก็รีบวิ่งไปฆ่ามันแล้วรีบกลิ้งหลบขวดคือแรงมากนะครับขวดยาพิษเนี่ยถ้าโดนเนี่ยให้มาหลบตรงนี้ก่อนให้มันหายคุ้มคลั่งแล้วก็ไปจัดการทีละตัวโอ้ยโอ้ยคว้างขวดไอ้ตัวนี้จะไม่คว้างตัวนี้จะตบอย่างเดียวรีบวิ่งไปจัดการตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นบันไดไปหาเจ้าของเสียงคุ้มคลั่งด้านบนจะเป็นตัวที่ตีแรงมากก็เป็นคนป่วยพวกนี้แหละแต่ว่ามีขวดน้ำเกลือนะครับมันจะทุบเราด้วยขวดน้ำเกลือเป็นตัวที่แบบน่ากลัวเหมือนคนโรคประสาทมันจะแพรี่ได้ดีมากจบขวดเลือดตรงนี้ก็มีขวดเลือดอีก5ขวดแล้วก็ถ้ามาตรงห้องนี้นะครับก็จะเป็นบันไดอันที่ผมบอกที่ข้างล่างเป็นห้องนักโทษเอ้ยห้องคนป่วย3คนที่เราช่วยส่งเคาะนะครับก็ไม่ต้องลงไปเพราะว่ามันเป็นทางเดิมส่วนไอเทมชิ้นนี้คือกุญแจคุกที่อยู่ข้างๆห้องบอสลุดวิกเดี๋ยวผมพาเก็บต้องไปเก็บจากทางอื่นนะครับให้มาด้านนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเปิดประตูด้านขวานี้ด้านซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับมาด้านขวาเลยตรงข้างบนนี้จะมีลุงรถเข็นยิงปืนกลใส่พวกคนป่วยอยู่เนี่ยยิงมาละส่วนตรงนี้จะมี NPC O Hunter คนหนึ่งเราสามารถล่อให้มันตกลงไปตายข้างล่างได้มายืนแถวตรงนี้ระวังมันคว้างยาพิษเนี่ยครับตกลงไปแล้วครับโง่มากไอตัวนี้จะดรอป Sedative 5ขวดนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บชั้นล่างตรงนี้ยังไม่ต้องขึ้นไปปล่อยลุงแกยิงปืนกลใส่พวกนี้ไปก่อนยิงล่วงไปตายเลยมาห้องนี้ก่อนนะครับแต่ว่าระวังด้านซ้ายจะมีตัวตุ้มอยู่ตัวนึงก็ตัวนี้อีกตัวเก็บของตรงนี้
ดรอปอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งออกจากห้องมีทางอยู่ตรงนี้มีเจมให้เก็บชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ Dirty Damn Blood Gem ไอชั้นล่างตรงนี้คือชั้นที่มีตัวถือขวดน้ำเกลือฟาดกลับมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางไอที่ลุงปืนกลเมื่อกี้ระวังไอ้พวกนี้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งรอให้ลุงยิงไอ้พวกนั้นก่อนคือบันไดตรงนี้มันจะไม่มีราวครับเราจะล่วงไปตายได้ลุงจัดการให้ละแล้วก็ถ้าอยากให้ลุงเห็นเรายากขึ้นก็ใช้บลูเลเซอร์นะครับเกมอุตส่าห์ให้มาในด่านนี้หลายชิ้นแสดงว่ามีจุดประสงค์รีบวิ่งขึ้นไปแต่ว่าระวังล่วงด้วยลุงก็จะไม่ค่อยเห็นเราเท่าไหร่ส่วนทางนี้อย่าเพิ่งขึ้นนะครับทางนี้จะเป็นทางไปเปิดสวิตช์เดี๋ยวค่อยไปทีหลังมาทางนี้ก่อนจะเจอห้องนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจชั้นนี้ก่อนแล้วก็จะจัดการลุงด้วยเดินมาตรงนี้จะมีกับดักที่เป็นพื้นนูนๆอยู่เห็นไหมครับเหยียบแล้วถอยมาแล้วค่อยไปจัดการลุงฟันให้ลุงล่วงไปลุงไม่ล่วงแฮไม่ล่วงก็ดีแล้วก็มาด้านนี้ต่อนะครับเดี๋ยวจะเจอคนป่วยที่หัวขาดพวกนี้จะมองไม่เห็นเรานะครับเดินไปยังไงก็ไม่เห็นเดินขวางไงก็ไม่เห็นให้แทงหลังเอาแต่ถ้าฟันพวกนี้ด้านหน้าแล้วมันไม่ตายมันตีเรากลับนะครับตีแรงด้วยแล้วก็มาตรงนี้ต่อมีอีก2ตัวเนี่ยครับมันไม่ทำอะไรเราเลยครับยืนขวางก็ไม่ทำอะไรมีอีกตัวห้องนี้เดี๋ยวค่อยเข้าตรงนี้กับดักอีกแล้วให้เหยียบแล้วอยู่เฉยๆแล้วค่อยไปเก็บของเห็นไหมครับให้บูอิไลเซอร์เยอะมากคือสงสัยแบบให้ไว้ใช้อะครับให้แบบตั้งใจอะแล้วก็เดี๋ยวห้องนี้จะได้หมวกที่เป็นหัวนักโทษไอ้หัวคนป่วยพวกนี้นะครับจัดการ3ตัวนี้ก่อนจะมีอยู่3ตัวนี่ครับให้บูยเลเซอร์เยอะมากแล้วก็ตรงนี้คือหมวก Enlarged Head ใส่แล้วจะเป็นหัวแบบพวกคนป่วยมีตรงนี้อีกตัวเรียบร้อยคราวนี้กลับไปทางที่ลุงยิงปืนกลเมื่อกี้มันจะมีห้องที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เข้านะอันนี้ผมออกแบบเส้นทางมาให้แล้วนะครับว่าวิ่งอย่างนี้จะประหยัดเวลาสุดแล้วก็สำรวจได้ครบทุกจุดในแมปนี้นะครับเปิดมาห้องนี้จะเจอลิฟต์ฝั่งนี้นะครับลงลิฟต์ไปเลยด้านขวาตรงนี้จะมีทางลับนะครับแต่ยังไม่ต้องไปเนี่ยทางลับเมื่อกี้ออกมาห้องนี้ปุ๊บรีบจัดการไอ้ลุงรถเข็นจะมี3ตัวไอ้ตัวนี้ยิงแรงตัวปืนปากแตงพอมาถึงชั้นนี้นะครับจะมีทางไปต่อได้3ทางคือรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนรูตรงนี้1ลิฟต์อีกฝั่งหนึ่ง2แล้วก็ประตูด้านหน้า3เดี๋ยวจะไปประตูด้านหน้าก่อนเป็นอันดับแรกเปิดออกมาจะเจอพี่ยักษ์ไม้เท้าตัวนี้สอยหลังแกได้โอเคส่วนคนนี้เป็น NPC นะครับไม่ต้องไปฆ่าเขาร้องหาเลดี้มาเรีย
ไม่ต้องทำอะไรเขานะครับสงสารจะฆ่าก็ได้ไม่ฆ่าก็ได้แล้วก็มาด้านนี้จะมีตัวแก้ผ้าตรงนี้กับดักกับดักของด้านหลังจัดการตัวนี้ตรงนี้ก็กับดักเหยียบแล้วก็ถอยมาหน่อยนึงแล้วค่อยไปเก็บของส่วนทางข้างล่างนี้นะครับถ้าเราวิ่งลงไปนะครับเอ้าไอ้ฮันเตอร์มันยังไม่ตายมันล่วงแต่มันไม่ตายครับปกติมันจะล่วงลงไปตายโอ้ยไม่ตายก็ฆ่าก็ได้เนี่ยครับจะได้ซีเดทีฟปกติอันนี้มันล่วงแบบโชคดีมันเลยล่วงลงมาตรงนี้บางทีมันจะล่วงลงไปชั้นล่างเลยนะครับมันก็จะตายเลยถ้าลงมาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับอันเนี้ยตอนที่เราขึ้นมาจากชั้น1ครั้งแรกที่ผมบอกว่ามี2ทางขวากับซ้ายแล้วมาบรรจบกันอันนี้ลงมาให้ดูเฉยปกติไอ้ฮันเตอร์ตัวเมื่อกี้มันจะตกลงไปตายเลยนะครับอันนี้มันคือมันโชคดีจริงๆคราวนี้ก็กลับมาที่ห้องผมจะเรียกห้องนี้ว่าห้องลุงรถเข็น3คนนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคราวนี้มาลงมาที่รูด้านนี้ต่อนี้จะมีตัวใหม่เป็นพวกตัวกระโดดเป็นพวกคลานแล้วกระโดดโอ้ยโอ้ยอันนี้เป็นชุดฮันเตอร์โอฮันเตอร์แบบประดับด้วยทองเหลืองตัวนี้ดรอปอะไรไหมดรอปโอเคแล้วก็มาเปิดประตูอันนี้นะครับมาด้านซ้ายนี้ก่อนนะครับจะมีตัวคลานอีกตัวหนึ่งไม่จัดการเลยตรงนี้ไม่มีกับดักนะครับไม่ต้องตกใจไปแล้วก็ออกไปที่ระเบียงตรงนู้นนะครับจะเจอ NPC อีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องฆ่าเขาสงสารกำลังปลูกต้นไม้ส่วนข้างล่างนี้นะครับคือทางที่จะไปเอา Black Sky Eye นะครับอุปกรณ์ Hunter ที่ทำให้ยิงแสงจากตาได้เหมือนไซคอปแต่พวกอุปกรณ์ Hunter ไม่มีผลกับถ้วยอะไรนะครับจะมีเฉพาะอาวุธคราวนี้ขึ้นมาบนนี้ไม่มีอะไรนอกจากมีหนูตกลงมา2ตัวตรงนี้ไม่อย่าวิ่งขึ้นไปนะครับจะตกลงไปตายมันทำไว้หลอกเรานี่ก็จะล่วงไปชั้นหนึ่งเลยคราวนี้ก็กลับไปที่ห้องลุงรถเข็น3คนอันนี้ห้องที่มีตัวกระโดดเมื่อกี้นะครับกลับขึ้นไปทางบันไดนี้ไปที่ห้องลุงรถเข็น3คนแล้วก็มาลิฟต์นี้ครับเป็นลิฟต์ที่เรายังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะเจอ NPC อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราต้องทำเควสกับเขาก็จะได้ไอเทมจากเขาหลายอย่างลงลิฟต์มาอันนี้จะชื่ออะดรีนาลีนนะครับนี่คนนี้นะครับก็มาคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาต้องการ brain fluid นะครับ Please, I need brain fluid. เดี๋ยวเราต้องไปหา brain fluid นี่มาให้เขานะครับแล้วก็มาเปิดประตูอันนี้ก็จะเป็นช็อตคัทไปชั้นหนึ่งจะมีไอ้พวกนี้มาเพิ่ม
ก็คือตรงตะเกียงตอนทางเข้าด่านเนี่ยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาขึ้นลิฟต์คราวนี้จะไปทางลับของลิฟต์ตัวแรกที่เราขึ้นมาขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินชนผนังไปเลยจะมาโผล่ชั้นนี้นะครับฝั่งขวานี่ไม่มีอะไรนะครับมาฝั่งซ้ายตรงนู้นก็ไม่มีอะไรนะลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะได้เจอ NPC อีกคนหนึ่งแต่มีแต่หัวก็พูดถึง Lady Maria อีกแล้วอันนี้เราต้องฆ่าเขาเพื่อเอาไอเทมเบรนฟลุตไปให้อเดลีนคนที่โดนมัดกับรถเข็นอยู่ข้างล่างเบรนฟลุตแต่ฆ่าเสร็จเขาก็จะคืนชีพนะครับคราวนี้เราต้องวิ่งมากระโดดไปลงที่ชั้นนี้นะครับก็มาสตาร์ทสักประมาณตรงนี้ก็กะดีๆวิ่งกระโดดโอเคอันนี้ก็คือชั้นที่มี NPC ควนคางหา Lady Maria กลับเข้ามาในห้องลุงรถเข็น3คนนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์นี้อีกครั้งคราวนี้ไม่ต้องออกทางลับแล้วนะครับขึ้นไปทางปกติเดี๋ยวจะขึ้นไปทางที่เรายังไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้ทางที่ผมบอกว่ามีตัวถือขวดน้ำเกลือนี่มันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้บางทีเราล่อให้มันล่วงได้ด้วยนะมันไม่ตกแฮะเอาอุตส่าห์แพรี่ได้แล้วไอ้นี่ทุกทีเลยคือกลัวตกไม่ใช่อะไรหรอกขึ้นไปสู้ข้างบนดีกว่ามีพื้นที่หน่อยระวังล่วงนะครับตรงนี้ล่วงง่ายมากบันไดมันไม่มีราวแล้วก็มาขึ้นบันไดอันนี้นะครับแล้วก็ให้วิ่งมาทางนี้นะครับไอเทมชิ้นซ้ายนี่อย่ารีบเก็บให้ไปใกล้ๆนิดๆพอเดี๋ยวมันจะมีอีกาลงมาเราให้มาตรงนี้มันก็จะล่วงไปเองแล้วก็รีบวิ่งไปตรงนี้ก่อนที่หนูมันจะมาโผล่ตรงคือให้เรามีพื้นที่สู้ส่วนพี่คนนี้เป็น NPC ก็ไม่ต้องฆ่าแกอันนี้เขาคนนี้เขาโดนบังคับให้ฟังเสียงน้ำกาโอ้ตาก็มาเก็บตรงนี้น่าจะเป็นแร่ตีบวกโอเคบัตสโตนชังคราวนี้ก็วิ่งกลับมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์หลักที่จะทำให้บันไดหมุนเพื่อเปิดทางไปในฝั่งที่เรายังไม่ได้ไปได้จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับไม่ได้หมุนผมพูดผิดมันเลื่อนขึ้นมาเฉยตรงนู้นก็จะมีหัวสมองอีกอันนึงก็ฆ่าแล้วก็จะได้เบนฟรุตเหมือนตัวเมื่อกี้ระวังล่วงนะครับ
ันจะดรอปแค่ตัวละครั้งเท่านั้นนะครับคือตอนนี้เราได้เบรนฟลูต2อันละก็ต้องใช้2อันในการทำเควสอดีลีนทีนี้มาทางนี้นะครับจะมีอีกาตัวหนึ่งที่ดรอปรูนกุยเดนส์แต่จะดรอปครั้งเดียวนะก็คือตัวนี้มันก็จะโดดลงไปข้างล่างเราก็ตามลงไปจัดการรูนกุยแดนเนี่ยเราเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนปราบลุดวิกแต่ว่าเป็นของลุดวิกจะเป็นอันที่เลเวลสูงกว่าอันนี้คืออันนี้จะไม่เก็บก็ได้ครับมันติดรูนชนิดเดียวกัน2อันนะไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับลงตรงนี้มาตรงนี้ต่อระวังไอ้พวกนี้ระวังล่วงนะครับลงมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อกี้ก็ลงมาตรงนี้แต่คราวนี้จะวิ่งกระโดดไปฝั่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอตัวบันไดมันหมุนเปลี่ยนจุดมาให้มาตรงนี้ข้างหน้านี่คือห้องบอสแล้วนะครับลงตรงนี้นะครับตรงนี้คือห้องบอสแต่ว่ายังไม่ต้องเข้ายังสำรวจด่านนี้ไม่ทั่วเดี๋ยวมีไอเทมอาวุธฮันเตอร์ที่เราต้องใช้ด้วยคนนี้อย่าไปทำอะไรเขาเป็น NPC เดินมานี่แบบนึกว่าเป็นมอนเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งเศร้าอยู่หน้าห้องบอสคนนี้ลงมาทางนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บจะมีทางลงกับทางขึ้นทางลงตรงนั้นจะมีลอตชิลนะครับก็เป็นหนึ่งในอาวุธฮันเตอร์ที่เราต้องเก็บเพื่อเอาถ้วยอาวุธฮันเตอร์ครบนะครับตรงนี้ขึ้นฝั่งไหนก็ได้มันเหมือนกันจัดการตัวนี้ก่อนแล้วก็ลอยตัวที่ไม่คว้างขวดมาจัดการเดียวๆกันไอตัวคว้างขวดก็กลิ้งสวนไปเก็บของที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางที่จะมาเอากุญแจ Underground Cell Key แต่ว่ามีตัวซ่อนอยู่ด้านขวาจัดการตัวด้านขวาก่อนมันเล่นของด้วยนะครับตัวเนี้ยมีอาวุธด้วยอันนี้ก็คือ Underground Cell Key นะครับนี่ถ้ามองไปทางนี้ก็จะเห็นบันไดที่ผมเคยบอกข้างล่างคือห้องที่มีคนป่วย3คนแล้วก็ลงไปเก็บลอตชิลนะครับตรงนี้แล้วก็โดดลงเลยครับจะมีมอนใหม่มาเพิ่มที่ชั้นล่างเป็นพวกตัวเล็กๆโดดมัดอยู่พวกนี้ก็มีน่ากลัวนะครับไม่ใช่กระจอกเหมือนกันนะแล้วก็จะมีไอเทมเพิ่มมา2อันอยู่ในบ่อก็เก็บพวกนี้ก่อนก็ได้อาจจะไม่ต้องเก็บครบทุกตัวเพราะเสียเวลาโอ้โหดูครับจะมาตายเพราะพวกนี้ไม่ได้นะจะมีไอเทม2ชิ้นครับรีบเก็บก็ได้ไม่ต้องสู้กับมันก็ได้เพราะมันเป็นบึงพิษนะครับ
ก็ตอนนี้สำรวจหมดแล้วนะครับในรีเสิร์ชฮอลทั้งหมดนะครับสำรวจหมดแล้วเหลือแค่ห้องบอสแล้วก็ทำเควสของอดีลีนะครับเดี๋ยวจะมาทำกันในตอนถัดไปนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็จะจบไว้เท่านี้นะครับสำหรับรีเสิร์ชฮอลนะครับเดี๋ยวจะมาทำเควสอดีลีนกันในตอนต่อไปแล้วก็ปราบบอสแล้วก็เปิดบาโคนี่ห้องข้างหน้าตรงนู้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเดินแบบรีเสิร์ชฮอลแบบสำรวจทั่วแล้วก็ไม่สเปะสปะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ